วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันปิยมหาราช23ตุลาคม2561ณพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5 23ตุลาคม2561คณะสงฆ์วัดเบญจมบพิตรร่วมกับมูลนิธิวัดเบญจมบพิตรสมาคมเบญจมบพิตรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประเทศชาติและต่อวัดเบญจมบพิตรโดยมีพระพรหมวชิรญาณกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดยานนาวาเป็นประธานสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายทั้งนี้เดิมวัดเบญจมบพิตรนั้นได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากชื่อเดิมว่าวัดแหลมหรือวัดไชทองวัดเบญจมบพิตรหมายถึงวัดของเจ้านาย5พระองค์ที่ทรงร่วมกันปฏิสังขรณ์และเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงสร้างสวนดุสิตขึ้นพระองค์ทรงทำภาติกรรมสถาปนาวัดขึ้นใหม่และพระราชทานนามว่าวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามอันหมายถึงวัดของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่5โดยในวันเดียวกันนี้ทางวัดได้จัดให้มีพิธีสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระองค์ในเวลา18 นาฬิกาพร้อมวัดไทยทั่วโลกอีกด้วย